สวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะมารีวิวโพไซดอนครับแต่เห็นหน้าตาอย่างนี้ไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมเอ๊ะจะมารีวิวเกมแต่ทำไมเอ้ยรีวิวโพไซดอนแต่ทำไมอยู่หน้าตานี้นะครับซึ่งก็จะบอกว่าหลังจากพยายามลองใช้โพไซดอนแล้วนะครับไม่สามารถจะหาค่าได้ว่ามันเก่งยังไงมันดียังไงนะครับคือไม่สามารถบอกได้จริงๆครับอ่ะก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวไปดูจอใหญ่ก่อนแล้วกันเนาะปึ๊บอ่ะโอเคโพไซดอนนะครับโพไซดอนนะครับตัวนี้โพไซดอนนะครับคือพลังโจมตีมันอ่ะไม่ได้บอกว่าเป็นพลังเท่าไหร่แต่บอกเป็นปลาความเร็วก็คือปลาก็เลยว่าอีหยังวะนะครับคือเอ้ยมันโจมตีเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันไม่บอกข้อมูลนะครับไม่มีตัวเลขให้นะครับแล้วก็สเปเชียลพาวเวอร์นะครับบูสต์มอนสเตอร์สายน้ำแข็งนะครับด้วยเปอร์เซ็นต์ของปลาอีกเช่นกันซึ่งก็ไม่รู้บูสต์เท่าไหร่นะครับคือหาคำตอบไม่ได้เอาจริงนะครับนะก็เดี๋ยวเราไปรีวิวธรรมดาธรรมดาก็แล้วนะสมมติว่าผมรีวิวธรรมดานะตัวปลาตัวโพไซดอนนะครับรีวิวธรรมดารีวิวเหมือนตัวละครทั่วไปเลยนะนะปึ๊บนะโพไซดอนนะครับจะโจมตีทั้งหมดนะครับ3ช่องนะครับนะ1 2 3ครับ3ช่องยืนนะนะแล้วก็อัพเกรดไม่ใช่อัพเกรดอัพเลเวลนะครับด้วยจำนวนเงินไม่ใช่ตัวละครพิเศษไม่ใช่ตัวละครธรรมดาแต่เป็นตัวละครที่กึ่งกลางๆนะคนต้องตั้งชื่อให้มันแล้วล่ะอัพตัวละครอัพเลเวลตัวละครระดับกลางกี่ละเยอะนะเพราะว่าตัวพิเศษเลเวล1จะอัพที่500นะตัวธรรมดาเลเวล1อัพที่5ส่วนตัวละครกลางๆนี้ก็คืออัพที่กลางๆ250นั่นเองนะครับนะมาดูพลังโจมตีกันครับอันนี้ที่ด่านฮาร์ดชั้น2เนาะพลังโจมตีโพไซดอนนะครับตึ้มแบบตายครับคือแต่มันไม่ได้ขึ้นมาเป็นพลังมันขึ้นมาเป็นวิชซึ่งก็ไม่รู้มันเท่าไหร่นะครับนะโอเคเท่าที่เห็นนะสปีดก็ฟรีดอ่ะก็ไม่รู้สปีดเร็วหรือช้าแต่มันโจมตีเห็นไหมผมว่าน่าจะเร็วนะเขาถือว่าเร็วไม่ใช่หมดไม่น่าใช่มีเดียมอ่ะผมว่าเร็วแล้วก็โจมตีแบบเป็นกลุ่มด้วยนะใครอยู่ในรัศมีโจมตีทั้งหมดเลยนะตึมตึมตึมเร็วแหละเร็วสปีดเร็วแต่ว่าที่ไม่รู้เลยก็คือมันโจมตีเท่าไหร่นี่แหละอ่ะโอเคนะครับโอเคเสร็จละเราไปที่ด่านฮาร์ดด่านฮาร์ดนี่ต้องมาไปข้างหน้าก็จะต้องเพราะศัตรูมันจะมาเคาะข้างหน้าก่อนปึ๊บปึ๊บอ่ะมาดูกันมาดูว่าเนี่ยเร็วไหมผมว่าโจมตีเร็วนะไม่ใช่มีเดียมด้วยเห็นไหมโจมตีเร็วแต่โจมตีไม่เข้าไม่ตายนะครับพลังไม่พอนะครับอ่ะแล้วทีนี้นะมันบอกว่าเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนที่เป็นสายน้ำแข็งที่อยู่ข้างๆนะก็คือเอาสายน้ำแข็งโอ๊ะไปไกลแล้วเดี๋ยวเอาใหม่เอาสายน้ำแข็งไว้ยืนข้างๆเอาเป็นสักตัวนี้ละกันครับตัวนี้ละกันอ่ะมาดูกันซึ่งถามว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่น่าเยอะนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วผมหาคำตอบไม่ได้ครับว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วตัวมันโจมตีแรงขึ้นไหมก็หาคำตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นทางน้ำแข็งเท่านั้นนะดังนั้นเลยผมก็เลยมาดูที่ YouTube นะครับมีคนคอมเมนต์ไปให้ครับคนนี้ครับเขาบอกว่าตัวละครทั้ง3ตัวเนี่ยนะอีก2ตัวผมยังไม่พูดถึงผมพูดถึงโพไซดอนก่อนโพไซดอนนะครับเพิ่มพลังโจมตีมอนสเตอร์น้ำซ้ายขวาประมาณ 5.5% นะครับในส่วนของแอทแทคที่ตอนเลเวล500แล้วจะเท่ากับฟิเลน่าครับซึ่งเป็นตัวที่โจมตีแรงมากนะครับแต่มันตลกตรงที่เกมมันไม่บอกว่ามันโจมตีเท่าไหร่เนี่ยมันบอกว่าเป็นฟิตบอกเป็นปลาอย่างเดียวเลยโจมตีปลาสปีดก็ปลาเพิ่มพลังให้เพื่อนก็ปลามันตลกตัวนี้ครับแปลกดีโพไซดอนนะครับอ่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ยังไงดีเนาะก็ต้องอาศัยข้อมูลของคนอื่นที่มาแนะนำนะครับก็ต้องขอบคุณข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นเอาตัวรีวิวตัวละครตัวนี้ไม่ได้เลยงงมากว่าตกลงมันยังไงนะครับอ่ะเสร็จละไอ้นี่เดี๋ยวนะผมจะอัพเลเวลให้มันนิดนึงอ่ะยังไม่จบเต็มไม่เข้าใช่ไหมปึ้มปึ้มปึ้มไม่เข้าใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมอัพเลเวลให้สักถึงสักเดี๋ยวโอ้ยกดผิดไม่ไอ้ตัวนั้นผมอัพตัวเลเวลยังตัวนี้ยังไม่อัพเลเวลไอ้ตัวนี้ไม่อัพเลเวลโอ้ไม่อัพเลเวลโอ้ไม่อัพโอ้ผมว่ามันน่าจะเก่งแหละถ้าอัพเลเวลไปก็น่าจะเก่งแหละครับเชื่อสิแต่เราไม่รู้ไงหรืออัพแล้วมันจะบอกเปล่าไหนลองดิพอละเปลืองผมต้องการเงินไปอัพตัวอื่นอยู่อัพเสร็จละก็เหมือนเดิมครับก็ดูไม่ออกว่ามันโจมตีแรงขึ้นไหมก็แรงขึ้นแหละแต่มันก็ไม่เยอะไงนะเนี่ยยืนตรงเนี้ยไม่มีใครผ่านหรอกเชื่อสิเดี๋ยวนั้นนะมันจะมีอยู่มอนสเตอร์อยู่มอนสเตอร์ศัตรูมีอยู่ตัวนึงที่ว่ามันต้องโจมตี2ครั้งใช่ไหมเอามาดูกันว่ามันโจมตี2ครั้งไหมไอตัวใส่หมวกอะเดี๋ยวใส่หมวกมันอึดนิดนึงมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะโจมตีครั้งเดียวตายไหมหรือว่าต้อง2ครั้งเหมือนเดิมดูกันมาดูกันอันนี้อัพถึงเลเวล10นะอัพเพิ่มมานิดนึงไหนยังเว็บ4เปล่าคุณอยู่ที่เว็บ4ปึ๊บตัวนี้ตายก็คือโจมตีแรงขึ้นนั่นแหละครับเพราะว่าตอนแรกมันโจมตีไม่ตายแต่ตอนนี้มันโจมตีตายแต่ก็อย่างที่บอกไม่รู้มันเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคสั้นๆนะครับรีวิวตัวละครนะครับโพไซดอนนะครับโจมตีความแรงวิชสปีดวิชสเปเชียลพาวเวอร์เพิ่มพลังให้ธาตุน้ำที่อยู่ข้างๆซ้ายขวานะเท่ากับฟิตเปอร์เซ็นต์เป็นตัวที่โจมตีรัศมีครอบคลุม3ก้อนนะครับโจมตีโดนเป็นกลุ่มนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับโจมตีเป็นกลุ่มแล้วเร็วเนี่ยโอ้ยหายากนะโจมตีเป็นกลุ่มแล้วเร็วโอเคมากดีมากเลยนะครับแล้วก็อัพเลเวลด้วยเรทปานกลางก็คือเลเวล1ที่250ขึ้นไปนะครับก็ประมาณนี้นะก็ต้องมีประโยชน์แหละครับแน่นอนแหละต้องมีประโยชน์แหละน่าจะเอาไว้ผ่านด่านพิเศษได้นะเท่าที่ดูแล้วเอาไว้น่าไว้ผ่านด่านไฟได้ก็เดี๋ยวต้องลองสูตรกันว่าเอ้ยสูตรเดี๋ยวมันเพิ่มเลเวลและพลังให้เพื่อน 5% นึงเหรอก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับก็เอาไว้ให้การเวลาพิสูจน์มาแล้วกันเนาะเพราะมันจะเก่งจริงไม่เก่งจริงไม่จริงนะครับเริ่มงงอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็รีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับฟิต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